สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเจาะแผ่นบิสกิตนะครับหรือว่าเครื่องเสาะร่องไม้นะครับยี่ห้อโทโทรุ่น TS70906 นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเสาะร่องไม้นะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ครับจะมีใบคู่มือ1อันนะครับแปลงฐานให้1คู่นะครับตัวแผ่นไม้1อันนะครับ1ชุดตัวถอดใบแล้วก็ถุงเก็บฝุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกำลังเครื่องกันก่อนเดี๋ยวจะหมุนตัวนี้นะครับกำลังไฟนะครับอยู่ที่950วัตต์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่ 11,000 รอบต่อนาทีนะครับขนาดใบตัดนะครับอยู่ที่100มิลนะครับหรือว่า4นิ้วนั่นเองท่อตรงนี้นะครับจะเป็นท่อไซส์สำหรับใส่กับถุงเก็บฝุ่นนะครับนั่นหน้าเครื่องตัวเครื่องนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับปรับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับองศาให้ดูก่อนก่อนที่จะติดเครื่องนี่ครับสามารถปรับได้ถึง90องศาเลยนี่ครับเป็นแนวขนานกันเลย90องศาครับเดี๋ยวปรับกับมาล็อกเลยตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับปรับน้ำมันขึ้นลงได้นี่ครับปรับขึ้นลงได้ความสูงต่ำของหน้าไม้โอเคเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับให้ฟังเสียงกันใบมันก็จะออกมากินแผ่นไม้นะครับตัวนี้เพื่อทำเป็นร่องโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ